วันนี้ครอบครัวเราขอรีวิวบ้านพักภูวิลล่าที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะค่ะวันนี้ก็ที่พักนะคะที่นี่เป็นแบบภูวิลล่าเลยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตรงถนนสนามบินนะคะง่ายมากนะคะที่นี่คือละ 4,000 บาทเท่านั้นเนาะนี่นะคะก็ตรงนี้เขาให้ฟรีหมดเลยนะคะตรงนี้จะฟรีหมดเลยเครื่องดื่มนะคะเปิดทานได้ฟรีนะคะอาจจะเมาหูอาจจะแผ่นกล้องเร็วไปหรือเปล่านี่เนาะอุ้ยมีโซฟาใหญ่นะคะที่นี่มี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็โต๊ะทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนหลังบ้านมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะคะครบเลยห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเนาะที่พักนี่คือแบบฉุกเฉินมากเพราะว่าลูกสาวอยากเล่นน้ำนี่ค่ะข้างบนค่ะชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้เดี๋ยวไปห้องแรกห้องอันนี้ก็จะเป็นแบบ2 bed นะคะ2เตียงห้องน่ารักมากสะอาดมากนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำค่ะห้องน้ำน่ารักอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องทุกห้องจะเป็นแบบคิดเป็นใส่รหัสหมดเลยนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งห้องค่ะวิสันนี้ตอนข้างหน้าห้องน่ารักมากก็ไว้นั่งเล่นคุยกันได้นะคะเพราะเขามีเป็น4ห้องนอนค่ะขออภัยนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีอยู่ในห้องนอนนะคะนี่อีกหนึ่งห้องนี่ห้องเขาแต่งน่ารักดีค่ะมีทั้งหมด4ห้องเลยค่ะโอ้ยอันนี้ห้องนอนใหญ่ค่ะนี่อันนี้ห้องนอนใหญ่นะคะโอเคเลยนะคะถือว่าแบบคุ้มค่ามาก 4,000 บาทนะคะเขาจะเก็บมัดจำอยู่ที่ 2,000 แล้วก็จะมีค่าทำความสะอาดแม่บ้านนะคะ500บาทเนาะเท่ากับเราจ่ายประมาณ 4,500 นะคะจ่ายแค่ 4,500 นะแล้วก็ได้อาหารฟรีอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำมาเนาะให้เด็กๆได้เล่นน้ำโอเคเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับที่นี่นะคะชื่อซีรีคราฟเฮาส์นะคะถ้าใครอยากมาก็ตามมาได้นะคะทุกคนสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยนะคะว่าซีรีคราฟเฮาส์นะคะมันจะขึ้นมาเลยค่ะมาง่ายมากๆนะคะติดต่อง่ายแอดมินเขาดูแลดีมากๆค่ะน้ำคอนเฟิร์มเลยนะคะก็ค่ะใครยังไม่มีที่พักก็ลองดูเป็นที่นี่ได้นะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครอบครัวพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ